แอเรียลเธอจะไปไม่ได้นะอย่าทำแบบนั้นฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นฉันจะช่วยเหลือบุรุษรูปงามที่อยู่บนเรือนั้นเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเธอคือแอเรียลใช่ฉันคือแอเรียลและในวันนี้ฉันจะต้องช่วยเจ้าชายที่อยู่บนเรือให้ได้ไหนไม่เห็นมีเจ้าชายสักองค์เลยเรือลำนี้กำลังจะอับปางและตอนนี้เจ้าชายก็กำลังตกอยู่ในอันตรายไม่เห็นจะมีเจ้าชายเลยนะแอเรียลแต่ฉันเห็นนั่นไงตรงด้านนั้นเจ้าชายอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก่อนนะทุกคนนี่คือเกมโรบล็อกจริงๆป่ะเนี่ยแล้วดูโอ้โหแอเรียลเหมือนมากนี่คือแอเรียลปี2566เลยนะทุกคนนี่ไงเจ้าชายอย่านะเจ้าชายเป็นของฉันไม่เจ้าชายเป็นของฉันตื่นขึ้นมานะเพคะเฮ้ยทำไมเธอถึงแปลงร่างได้ไอ้ช่วยด้วยหางเป็นตะคริวรีบหลบไปก่อนที่เจ้าชายจะตื่นเรารีบลงไปช่วยด้วยหางฉันเป็นตะคริวอะเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมนางเงือกตัวนั้นถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะรอตรงนี้ก่อนนะเพคะเดี๋ยวมอมฉันจะรีบไปแปลงร่างเป็นมนุษย์แล้วจากนั้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปและในระหว่างนั้นเองเจ้าชายก็ได้ฟื้นขึ้นมาค่ะทุกคนทุกคนดูนะในแมปนี้เราสามารถที่จะเล่นเป็นเจ้าชายได้ด้วยแล้วดูเจ้าชายคือแบบหล่อมากโอ้โหกล้ามนี่แบบเป็นมัดๆเลยนะทุกคนแล้วหน้าหวานมากฉันจะตามหาคนที่ช่วยเหลือฉันถ้าฉันเจอเขาคนนั้นหญิงสาวในฝันฉันจะแต่งงานกับเขาและเราสองคนจะอยู่ด้วยกันตลอดไปว้าวจริงๆแล้วเนื้อเรื่องเป็นแบบนี้ป่ะทุกคนใครดูแล้วห้ามสปอยนะคะแต่ว่านี่คือเรื่องราวที่แบบว่ามันเล่นในแบบนี้แล้วเราจะเจอค่ะทุกคนพี่เจอเจ้าชายด้วยฉันจะกลายเป็นมนุษย์ให้ดูและในทันใดนั้นเองแอเรียลก็เข้าไปในถ้ำแล้วก็ได้ทำข้อตกลงกับแม่มดแห่งท้องทะเลได้สิถ้าเธออยากจะมีขาละก็เอาไปเลยจ้าแต่ว่ามีเวลาแค่3วันเท่านั้นเธอจะต้องได้จูบพี่แจ็คราเคเท่านั้นและเธอจะต้องมอบเสียงให้กับฉันนะได้เลยค่ะและทันใดนั้นเองแอเรียลของเราก็แปลงร่างกลายเป็นมนุษย์เหมือนมากอู้ทุกคนพี่ขนลุกเลยนะเล่นเกมโรบล็อกแบบนี้นะคะใครอยากเล่นนะทุกคนที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะทุกคนโอ้โหว่ายน้ำก็เหมือนสุดๆไปเลยเอาละค่ะแอเรียลของเราจะขึ้นฝั่งแล้วมาดูกันว่าเขาจะเจอกับเจ้าชายหรือเปล่าเจ้าชายจะต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเจอแล้วนั่นไงพระองค์อยู่ตรงด้านนั้นฉันจะต้องทำให้พระองค์หลงรักฉันแต่ว่าฉันพูดไม่ได้เฮ้ยเธอคือผู้หญิงที่ช่วยฉันไว้ใช่ไหมทำไมเธอไม่พูดอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะเธอชื่ออะไรหรอฉันและตอนนี้นะคะทุกคนแอเรียลของเรานะคะก็ได้มอบเสียงให้กับแม่มดแห่งท้องทะเลไปแล้วใช่ปะก็เลยพูดไม่ได้นะคะแต่ว่าเจ้าชายก็ใจดีมากๆเลยนะคะทุกคนดูเหมือนว่าเจ้าชายจะชวนพี่ขึ้นเรือด้วยนะเราไปกับเขาหน่อยนะคะมาทางนี้เลยแม่สาวน้อยเราจะขึ้นเรือไปกับเจ้าชายกันช่างเป็นเรื่องราวที่แบบโรแมนติกมากๆเลยค่ะทุกคนก็ให้แน่นๆนะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปที่ปราสาทของฉันที่ปราสาทของฉันนะมีคนที่สามารถดูแลเธอได้แต่เดี๋ยวก่อนโอ้ my god เราโดนเงือกตามล่าทุกคนมีนางเงือกว่ายตามเราสองคนแล้วดูเหมือนว่าจะไม่หยุดด้วยหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าเอาแอเรียลไปเดี๋ยวไม่เจ้าชายเป็นของฉันเดี๋ยวก่อนหยุดฉันบอกให้หยุดเฮ้ยเดี๋ยวแย่แล้วค่ะทุกคนตอนนี้แอเรียลติดใบพัดเรือฉันไม่ใช่แอเรียลฉันแต่งหางที่เป็นแอเรียลโอ้ย
สาว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 ใจเย็นก่อนนะสาวสาวโอ้โอ้ my god โอ้ my god นี่พวกคุณทำอะไรครับอย่าใกล้ผมกลัวโอ้โหทุกคนตอนนี้เจ้าชายของเราเหมือนจะสละเรือเลยนะคะเจ้าชายเป็นของฉันดูนี่นะลา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 เดี๋ยวเฮ้ยทุกคนนี่กลายเป็นภาพยนตร์รุ้นระทึกแล้วก็กลายเป็นรักสามเศร้าสี่เศร้าแล้วนะคะทุกคนไม่เป็นไรนะฉันจะดูแลทุกคนเองเราทั้งหมดจะไปอยู่ที่ปราสาทและจากนั้นเราจะเปิดหมู่บ้านชาวประมงจะจับปลาแห่งท้องทะเลแล้วก็ไปขายที่ตลาดปลานะไม่นะจะทำแบบนั้นไม่ได้นะเพคะเธออย่าพูดได้ไหมแอเรียลคนนั้นยังไม่ได้พูดอะไรเลยจริงๆแล้วเพราะเรามีความลับที่อยากจะบอกใช่ภายใน3วันถ้าเจ้าชายไม่จมพิษฉันจะกลายร่างแล้วก็กลายเป็นนางเงือกตลอดกาลว้าแย่แล้วหมดเวลาในที่สุดฉันก็ต้องกลายร่างมาเป็นนางเงือกแล้วคงไม่เจอกับรักแท้ส่วนเจ้าชายนั้นก็ตกใจจนเป็นลมพระองค์นอนสลบอยู่ตรงหาดทรายฉันจะต้องทำยังไงดีสนใจอยากเป็นมนุษย์ไหมจ๊ะถ้าอยากเป็นมนุษย์ก็มอบของล้ำค่าให้กับฉันแล้วเธอจะได้สิ่งที่ต้องการเอาเลือกได้ยังว่าลายไหนและนี่ก็คือเอซูล่าฉันนี่แหละคือแม่มดแห่งท้องทะเลแต่ตอนนี้ฉันผอมลงแล้วก็สวยมากเพราะว่าฉันควบคุมน้ำหนักและที่สำคัญนะคะทุกคนในแมป The Little Mermaid ในเกมโรบล็อกนะคะทุกคนยังมีเซบาสเตียนแล้วก็มีตัวละครตัวอื่นๆนะคะทุกคนที่อยู่ในแมปนี้ด้วยนะคะว้าวแต่พี่คิดว่าอนาคตเขาน่าจะมีการอัปเดตมากกว่านี้นะคะทุกคนตอนนี้คือพี่อยากให้เพิ่มเมืองใต้ท้องทะเลเนาะตอนนี้คือยังไม่มีนะคะมีแต่โซนของเอลซูล่าแล้วนี่ก็เจ้าปลาน้อยชื่ออะไรใครตอบได้บ้างติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักแต่ที่สำคัญนะคะนางเงือกในแมปนี้ถือว่าสวยมากๆเลยโดยเฉพาะหางนางเงือกนะทุกคนคือดีงามแล้วเวลาว่ายคือสวยมากแต่มันก็ยังติดบั๊กอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะอันนี้บางอันเลือกก็มามีแต่หัวนะทุกคนแต่ตัวนี้ก็สวยนะชอบตัวไหนกันบ้างคะส่วนพี่นั้นก็ต้องชอบแอเรียลอยู่แล้วน่ารักอะ